แปะยิ้มเนี่ยชอบขึ้นที่หลังสีหนุ่มเชิญยิ้มครับเออพอแปะยิ้มไปเขาก็เมาก็นอนเยี่ยวกลางบ้านผมอะเมาคือคนเมาอะแปะยิ้มในที่เมาตลกไปกินไปงานตกไปนอนที่แตกกลางบ้านแขกเมาแล้วก็นอนเยี่ยวแตกเขาขอพี่ขอกับแม่แม่ผมขอให้ตัวเล็กไปกับผมนะก็มากับเขาแล้วพี่เขาไม่ถามพี่ไปไหมอะไรเขาถามอ่ะไอเราก็ไม่อยากอยู่บ้านอยู่บ้านมันจนน่ะคือพูดง่ายผมก็ชวนประสบการณ์ไปไหนทำอะไรอ่ะเนาะใช่พี่เชษก็เลยมากับเขาเลยก็มากับเขาเลยใจง่ายเลยพี่ทำไมพี่ใจง่ายจังเลยมันใจง่ายเพราะความยากจนเขาเป็นผู้ชายพูดง่ายว่าคนนะพอบางทีมันตันมันเข้าตาจนอ่ะใช่อะไรที่มีทางก็ต้องไปอ่ะถูกต้องมือใหม่มันต้องลองแล้วโอลินเทสมันเป็นยังไงวะเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยยังไม่มารับเลยอ่ะโทรหาหน่อยสิฮัลโหลค่ะที่รักฮัลโหลที่รักอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่บ้านอยู่เลยค่ะเอ้าวันนี้เรามีไปถ่ายรายการนะพอดีแฟนดูโอลิมเทดอยู่อะค่ะโอลิมเทดที่เขาเทรดหุ้นกันอะนะอ้าวใช่นั่นแหละที่เขาเทรดหุ้นกันนั่นแหละเคยได้ยินชื่ออยู่อะแต่ว่าแฟนไม่รู้รายละเอียดโอลิมเทดเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มของสากลสำหรับในการเทรดหุ้นออนไลน์และเขาอยู่มานานมากแล้วนะแพลตฟอร์มนี้ต้องบอกว่าเขาให้บริการเนี่ยถึง194ประเทศเลยนะโอ้โหและที่สำคัญนะเขาได้รับความเชื่อถือนับล้านรายทั่วโลกแสดงว่าคนต้องเล่นกันเยอะมากสิที่รักคิดดูนะดูเป็นล้านรายนี่ไม่ธรรมดานะแพลตฟอร์มเขานะต้องบอกกันเลยว่าสำหรับผู้ที่รู้จักคุณค่าของการลงทุนรอบคอบที่สำคัญนะชอบใช้เวลาในโลกอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะบอกได้เลยว่าของเขานี่ชาญฉลาดสุดๆแล้วอย่างนี้มันมีความเสี่ยงไหมอะที่รักความเสี่ยงไม่มีเลยและบอกคำเดียวเลยว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าออริเอนเทดของเขาเนี่ยนะเขาให้เงินเราเนี่ยมาลองเล่นก่อน 100,000 หน่วยจนกว่าคุณจะคล่องถ้าหนูสนใจแล้วหนูอยากจะลองเทรดเหมือนที่รักให้หนูต้องทำยังไงไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปเลยง่ายๆค่ะทำการลงทะเบียนใช้เวลาไม่นานเพียงแค่40วินาทีเท่านั้นเองโอ้เร็วมากจากนั้นนะเข้าไปที่การใช้งานคุณสมบัติทั้งหมดของเราข้อดีที่ออริเอนเทดมีเหนือกว่าบล็อกเกอร์อื่นๆก็คือการมีบัญชีทดลองมีบัญชีทดลองให้ด้วยโหดีมากเลยและคุณสมบัติพิเศษของเขานะก็คือสกุลเงินคริปโตและแม้แต่จะเป็นหุ้นน้ำมันหรือหุ้นต่างๆหรือจะเป็นหุ้นสกุลเงินในฟอเร็กซ์อะไรก็แล้วแต่สามารถเข้าไปหุ้นได้ในบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกได้หมดเลยนะและบอกเลยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเด็ดด้วยนะโปรโมชั่นอะไรที่รักก็คือโบนัสเงินฝาก 33% ในการทดลองไงเหมือนกับว่าเขาก็ให้สถานะผู้เชี่ยวชาญเราด้วยอ่ะเป็นเวลา2วันอ่ะให้เราทดลองอ่ะรีบเลยรีบทำเลยเพราะเรามีรหัสโค้ดให้ด้วยแล้วจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ในนั้นด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยมานั่งทำโอลิมเพียดกันต่อนะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะรีบมานะคะที่รักค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับผมนายจีชาแนลครับผมอะไรครับเดี๋ยวให้เขาเล่นโทรศัพท์แป๊บนึงไม่เล่นเอาไม่เล่นโทรทำธุระอยู่ใช่ป่ะเพราะผมเปิดรายการเลยนะเดี๋ยวจีตอนนี้อยู่กับพี่เชษฐ์เชิญยิ้มครับพี่เชษฐ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เชษฐ์เชิญยิ้มครับผมดีนะเราครับพี่เชษฐ์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบุคคลอีกคนนึงที่อยู่ในวงการตลกนานมากเลยนะ 3,000 กว่าปีครับแก่กว่าเฮเลี้ยงอ่ะคนบ้าอายุเป็นพันอายุแก่กว่าต้นไทรบ้านผมเองเนี่ยพี่เชษฐ์มาอายุเยอะจาก 3,000 กว่าปีเล่นพูดเล่นไปเรื่อยพี่เชษฐ์นี่ผมเชื่อคนเคยดูหมดแหละแฟนคลับในช่องเราเนี่ยเขาเป็นสายคาเฟ่โอ้ลูกแม่ลูกลวงแล้วมีเห็นไหมหยุดก่อนเบรกก่อนพอดีมีเด็กตกใต้ถุนนะครับเลยมีการร้องกันนิดนึงปากแทกเปล่าไม่ปากกระแทกครับหน้าผากหน้าผากกระแทกโต๊ะไอ้โจ้เก็บไว้นะลูกมึงหน้าผากกระแทกโต๊ะเนี่ยโอ้โหขนาดยังไม่แรงฮาตกโต๊ะนี่ยังไม่ทันเล่นเลยพี่เชษนี่ต้องบอกว่าตลกผ่านมือพี่เชษเยอะมากเพราะพี่เชษตกเป็นตัวปูตัวปูคนผ่านมือพี่เชษเนี่ยต้องใช้คำว่ามีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะเยอะหมอนวดแผนโบราณอาบอบนวดผ่านมือเยอะคนละมือพี่อ๋อคนละมือผ่านมือหมายถึงว่าผ่านมือการปูการเล่นของพี่เชษเนี่ยอ๋อครับอยากรู้ว่าพี่เชษว่าตั้งก่อนมันเป็นตลกเลยเนี่ยเอาตั้งแต่จำความได้เลยจำความได้เลยจำความได้เลยโอ้ถ้าเล่ามันยาวนะจำความได้รีพันเลยจำความด้วยรีพันอ่ะเมื่อคืนยังไม่พันเลยรีพันเลยมีอันเดียวพันอยู่นั่นพี่เชษเอาตั้งแต่อายุสัก15แล้วกันเพราะเริ่มทำงานแล้วผมเชื่อว่า15 15นี่โอ้อยู่บ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดพื้นเพพี่เชษเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาคนโคราชคนโคราชคนโคราชโดยกำเนิดเลยนะใช่ตอนนั้นอยู่25พี่เชษทำอะไรอยู่ที่โคราช15ก็ทำไร่ทำนาอยู่บ้านนี่แหละอยู่บ้านเลยเอออยู่บ้านนี่มีพี่ชายเขามาเล่นตลกพี่ชายของพี่เชษตู่ตาหวานอ๋อณตู่เออหมอลูกขึ้นให้คนได้เห็นลูกณตู่จำได้เลยเออณตู่ตาหวานเนี่ยครับสมัยนั้นที่ผมเคยดูตลกนะเมื่อก่อนอยู่พี่กล้วยอยู่พริกๆนะพี่กล้วยออกมาทำทีมแยกจากพี่โน้ตมาเนี่ยมีตู่ตาหวานตู่ตาหวานเนี่ยเล่นตลกเสียงติ๊กชิโร่คนแรกคนแรกของเมืองไทยนะที่เล่นเรียนเสียงติ๊กชิโร่
ก็คือเป็นพี่น้องกันแท้ๆเลยนะเป็นพี่น้องแท้ๆพี่ชายเขาไม่เล่นตลกก่อนคือที่บ้านพี่มันยากจนใช่ไหมตู่เนี่ยเขาอยู่วัดพี่อยู่กับแม่แล้วตู่ก็ไปทำงานซ่อมมอเตอร์ไซค์เราอยู่บุรีรัมย์นี่แหละบังเอิญว่าตู่เนี่ยเขาตามหาญาติที่กรุงเทพมีญาติเป็นนักร้องดังแสงสุรีรุ่งโรจน์พี่ใช่เป็นญาติแต่แสงสุรีรุ่งโรจน์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันโอ้นี่คือญาติแท้ๆเลยนะครับแสงสุรีรุ่งโรจน์ที่ร้องเพลงน้องใส่เสื้อลายเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋านี่แหละนี่ตู่เขาก็มาตามหาเขาไปที่ซอยบุปผาสวรรค์เพราะว่าลูกทุ่งมันจะอยู่เยอะนี่เขาบอกไปตอกสิงโตตู่ก็ไปเจอทิศเหลียวพี่เหลียวเขาเรียกพี่เหลียวเพราะพี่เหลียวแสงสุรีรุ่งโรจน์เนี่ยเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กเลยตอนเขาไปปิดวงปิดวิทแถวบ้านเนี่ยแสงสุรีรุ่งโรจน์ดังๆเนี่ยผมไม่กล้าเข้านะอายอยู่แอบมุดผ้าเข้าไม่กล้าเข้าไปหาเขาตรงๆไม่กล้าไปมีคนล้อมผ้าจับผมไปผมบอกเป็นน้องแสงสุรีรุ่งโรจน์เขาไม่เชื่อโอ้ใครเขาจะเชื่อไปมุดมุดทำไมทีนี้เขาก็จับผมไปหลังเวทีพี่แสงเห็นด่าพวกนั้นชิบหายเลยไอ้เหี้ยน้องกูมึงจับมาทำไมอ่ะก็มันมุดผ้าให้หัวหน้าเขาบอกเนี้ยคิดว่าแอบเข้าเพราะสมัยก่อนลุงทุ่งเนี่ยถ้าใครแอบเข้าโดนรวบเลยนะถูกต้องทีนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็อยู่บ้านเหมือนเดิมนั่นแหละทีนี้เล่ามาหาทีนี้ตู่เขามาตามหาแสงสุรีรุ่งโรจน์เขาก็มาตามเขาบอกว่าเจอกันครั้งแรกเนี่ยตู่มายืนเกาะประตูเลยนะแสงสุรีก็ยืนเกาะประตูต่างโคนต่างน้ำตาไหลร้องไห้เขาไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะมาเจอกันลูกหลานจะมาตามถึงกันนะใช่มาเจอกันแล้วตู่เขาก็มาเล่นตลกมาอะไรผมก็ไม่รู้ผมเป็นเด็กเขาไม่เคยกลับบ้านเลยคือพูดง่ายว่าณตู่ตาหวานนี่คือหายไปเลยหายไปเลยแต่ส่งเงินให้แม่บางครั้งก็ส่งบางครั้งก็ไม่ส่งค่ะทีนี้มีญาติที่บ้านเขามาเจอตู่เล่นตลกที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการฟาร์มจระเข้สมุทรปราการสมัยก่อนเขาจะมีตลกเล่นกลางวันคณะหนึ่งเต็มที่ก็800,000สมัยนั้นนะครับผมเขาก็มาบอกพี่พาพี่มาหาตู่พามาตอนแรกเราอยู่เทพมันอยู่ไม่ได้อยู่ห้องเช่าเงี้ยมันอยู่มันไม่เหมือนบ้านนอกอ่ะไม่เหมือนบ้านเราเนาะไม่เหมือนบ้านเรากลับบ้านดีกว่ากลับบ้านอีกมันก็อยู่ไม่ได้บ้านเรายากจนมันไม่รู้จะทำอะไรอีกทีนี้มีน้องชายพี่เสียตู่เขาก็พาคณะตลกไปด้วยไปเล่นไปงานศพน้องนี่แหละแต่ไม่ได้ไปเล่นใช่ไหมไม่ได้ไปเล่นแล้วก็ไปกับแป๊ะยิ้มตอนนั้นเขาอยู่คณะแป๊ะยิ้มครับผมนึกออกไหมพี่แป๊ะยิ้มอ่ะแป๊ะยิ้มเมื่อก่อนเป็นตัวฮาของสีหนุ่มเชิญยิ้มมากนะแป๊ะยิ้มเนี่ยที่วันนั้นอเล็กบอกใส่ชอบเล่นเป็นตัวแป๊ะยิ้มเลยอ่ะถูกต้องนี่เขาอยู่ในยุคพี่เล็กพี่เฉินเลยแล้วแป๊ะยิ้มเนี่ยชอบขึ้นที่หลังสีหนุ่มเชิญยิ้มครับพอแป๊ะยิ้มไปเขาก็เมาก็นอนเยี่ยวกลางบ้านผมเมาคือคนเมาแป๊ะยิ้มในขี้เมาตลกไปจริงไปงานตกไปนอนขี้แตกกลางบ้านแขกแล้วเมาแล้วก็นอนเยี่ยวแตกเขาขอพี่ขอกับแม่แม่ผมขอไอ้ตัวเล็กไปกับผมนะก็มากับเขาแล้วพี่เขาไม่ถามพี่ไปไหมอะไรก็ถามอ่ะไอเราก็ไม่อยากอยู่บ้านอยู่บ้านมันจนน่ะคือพูดง่ายๆผมก็ถามประสบการณ์ไปไหนทำอะไรอ่ะเนาะใช่พี่เชษก็เลยมากับเขาเลยก็มากับเขาเลยใจง่ายเลยพี่ทำไมพี่ใจง่ายจังเลยมันใจง่ายเพราะความยากจนเขาเป็นผู้ชายพูดง่ายว่าคนนะพอบางทีมันตันมันเข้าตาจนอ่ะใช่อะไรที่มีทางก็ต้องไปอ่ะถูกต้องพี่เชษก็เลยมาเขาวันนั้นเลยมากับเขามากับแป๊ะยิ้มก็มาเป็นเด็กเก็บของจำได้ไหมพี่ตอนนั้นพศเลยพศหุ้นน่าจะ31-32ได้นะประมาณนี้ผม2ขวบเองนะนั่นแหละประมาณนั้นน่ะก็เก็บของพี่แป๊ะเขามีลูกสาวเลยชื่อไอ้ฝนพี่แป๊ะขี้เมาครับแล้วก็คอยเมาเขาเมาจริงไปเมาที่งานพอมาเมาที่งานตัวเองด้วยเมาแล้วก็คอยถือรองเท้าคอยอุ้มลูกให้เขาอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนเด็กเก็บของกี่ที่ก็50 บาทจะเล่น7 ที่ 8 ที่ 10 ที่ก็คือทั้งคืนเมาไปเลย50 บาทนอกจากตัวเล่นไอ้ตัวเล็กก็ไป10 บาทตัวเล็ก20อะไรเงี้ยวันแรกได้เงิน50 บาทดีใจไหมพี่โอ้โหโคตรดีใจก็อยู่บ้านนอกทำงานวันละ15 บาททำงานขุดมันหักข้าวโพดเงี้ย15 บาท 15 บาทแล้วนี่ทำงานกลางคืนแป๊บเดียว50 บาทก็เวลาตลกเล่นก็ไปคอยไปขอน้ำเคาน์เตอร์เขากินเอาหลอดมาใส่สมัยก่อนตลกคาเฟ่ต้องเอาหลอดใส่ถังนะแล้วก็ดูดยกแล้วก็ถือไปคนโน้นทีคนนี้ทีเงี้ยคือเรียกเก็บของครับพี่อยู่บ้านแสงสีรุ่งโรจน์เนี่ยซอยวัดดงมูลเหล็กแต่คณะแป๊ะยิ้มจะรวมตัวที่ซอยนฤบดินทร์จรัญ25ตู่นี่เขาจะได้ผมใส่สูตรรีดินสมัยก่อนนะนั่งมอเตอร์ไซค์7 บาทครับพี่ไม่นั่งอ่ะกูเดินดีกว่าโอ้โหเสียได้ตังค์7 บาทนะเนาะโอ้ที่บ้านเดินไกลกว่านี้เขาเป็นลูกเดินข้ามแล้วใจเราคิดนะใจเราคิดอ่ะเองใช่พี่ก็เดินเสียงอะไรอะไรอ่ะใครมาวะเสียงอะไรอ่ะสงสัยจะเป็นร้านเขาสั่งไลแมนอาหารมากินกันอ๋อใช่ใช่มันเป็นเสียงไลแมนไงไปไหนแล้วตู่ตาหวานผมเดินไปไหนพี่นี่คือพี่คนรู้สึกว่า7 บาทสำหรับเรามันเยอะมากมันเยอะเดินดีกว่าเว้ยมันเดินอยู่บ้านเราก็เดินแล้วอยู่แล้วใช่นี่อยู่ไปไม่อยู่จากพักอยู่ไม่ได้แล้วกลับบ้านคิดถึงไม่อยากอยู่กรุงเทพอ่ะทำไมอ่ะพี่มันก็ได้เงินนะพี่แกมันก็ได้เงินไอ้วุ่นวายกลับไปบ้านทำไมตู่ไปฝากอยู่โต๊ะสนุกโต๊ะเบสเป็นมาร์เกอร์ก็เป็นมาแล้วนะเป็นมาร์เกอร์มาก่อนอีกตั้งลูกสนุกเนี่ยคนไม่เล่นสนุกก็คือจะไม่เข้าใจว่าโต๊ะสนุกสมัยก่อนเนี่ยร
านธนุกเนี่ยเขาจะมีเด็กคอยตั้งลูกได้วันเท่าไหร่พี่วันละ50งานเดือนละ 1,500 อยู่ในห้องแอร์โอ้ยิ้มเลยโอ้ยิ้มไม่เอาแล้วไม่เก็บของตลกแล้วไม่เอาอยู่ในห้องแอร์ดีกว่าไปถือน้ำตลกกินแล้วตั้งเป็นพักๆไงตั้งเป็นพักเขาจะเล่นจบเกมนึงอะเนาะใช่แล้วพูดง่ายๆถ้าไม่มีคนเล่นก็ไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งนั่งอยู่ในห้องแอร์นั่งสบายโต๊ะเบสอยู่ตรงข้ามโต๊ะนครหลวงโต๊ะนครหลวงนี่ตลกจะรวมตัวที่นั่นหมดเลยพี่มงพี่มัมสมัยก่อนเนี่ยยอดรักสลักใจพี่ชูศรีตลกดังๆรวมอยู่ที่นั่นหมดอยู่ที่โต๊ะสนุกเออแทงสนุกแทงสนุกข้ามวันข้ามคืนอ่ะคือสมัยก่อนมันหาเงินง่ายตลกนะเลิกมาตีสี่ตีห้าอยู่โต๊ะสนุกแทงพอสองทุ่มไปงานกลับมาแทงกันต่อไม่นอนกันเลยเนาะใช่ที่มือเราก็เห็นเราอยู่โต๊ะเบสแล้วข้ามไปฝั่งนครหลวงบางทีโต๊ะนครหลวงมันเต็มก็มาโต๊ะเบสตลกมาแทงนี่มันแทงกันทุกวันเลยหาเงินได้เยอะว่ะอยากไปเล่นตลกอีกแล้วทีเนี้ยพอเรารู้ว่าเออรู้จากการทำเออรู้จากการใช้ชีวิตเออมันต้องได้เงินเยอะมันต้องได้เงินเยอะเพราะการได้เสียตรงนั้นมันค่อนข้างเยอะนะใช่มาอยู่ตลกมาเก็บของอีกอยู่ห้องแอร์ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเก็บของดีกว่าคือตอนนี้ต้องบอกว่าพี่เชษมีความรู้สึกว่าอยากเข้าเล่นตลกแล้วนะอยากเล่นตลกแต่ว่าพี่เชษเก็บของตอนนั้นก็ถือว่าในยุคคาเฟ่แล้วใช่คาเฟ่เริ่มแล้วเริ่มแล้วตอนนั้นไม่ใช่เป็นคณะแปรยิมแล้วเป็นคณะจำอวดชื่อคณะจำอวดคณะจำอวดคือเด๋อดาวอังคารคือเออชีเสียงรอเออเสียงรอเออบัตรซบจริงเลยใช่บัตรซบจริงเลยอาชีเสียงรอเป็นหัวหน้าคณะตั้งคณะจำอวดก็มีตู่ตาหวานมีพิชาติมีอะไรหายไปนะเก่าๆนะครับเราก็เก็บของชาติไหนชาติมันทะลุฟ้าครับไม่ใช่เขาเรียกชาติปากหมาผมมีอีกชาตินึงนะผมยาวเรียกชาติปากหมาคือตลกเขาจะมีฉายาใช่แต่ละคนก็อยู่แถวท่าพระชาติปากหมาครับก็อยู่ไปอยู่มาอาชีจับเล่นตลกคนแรกนะอาชีคนจับพี่เชษเล่นตลกเออเขาบอกอีตัวแรกเดี๋ยวมึงเล่นที่นี่เลยนะเล่าข้ามตอนอยู่ไปยิ้มพี่เดฟก่อนนั่นเดฟที่เราไปเจอมาเดฟไอ้ซาดนี่แหละเอออยู่ไปยุ่งอยู่ที่นับโบเรียนคาเฟ่ดินแดงครับนี่ตัวมันขาดเขาให้เป็นนางเอกอะไรอ่ะให้นางเอกเป็นใบ้อ่ะปากเหม็นแหละขึ้นแต่งตัวใช้สันนี่หมายสันมากตื่นเต้นเออเราก็ไม่เอาอยู่เลยโอ้มันเห็นคนนั่งคนอะไรเงี้ยนะเออนี่แหละลืมแล้วเล่าจากตรงเนี้ยกลัวไม่อยู่ตลกนี่แหละถึงมาอยู่ธนุกไงนี่แหละอ๋อก็คือเออขึ้นไปเล่นแล้วใช่แล้วมันอาจจะมันเพราะมันไม่ฮาด้วยมันไม่ฮาประมาณกลัวคือกลัวให้เล่นอีกอะไม่เอาแล้วก็เลยไม่อยากเล่นนั่นแหละที่ไปที่มาเลยกลับมาใหม่แล้วก็มาอยู่อาชีนี่แหละที่เราฟังเป็นคณะจำอวดครับแล้วฉีบอกอีกตัวเล็กเล่นตลกดิเล่นมุกแรกมุกอะไรมาเล่นที่สี่ดาวคาเฟ่ครับตรงเดอะมอลล์ท่าพระสี่ดาวคาเฟ่มุกมายากลเขียนหนวดเขียนใบถือกระดาษพบกับนักมายากลนะครับเคยดูนะครับเขาจะฉีกกระดาษชิ้นนี้นะครับอีกไปฉีกมาจะเกิดอะไรขึ้นครับฉีกพอเทลงไปปุ๊บกับเกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่มีเหี้ยอะไรเลยครับเขาก็พากันแล้วฉีกนะเออสมัยนั้นเล่นใช่อาชีกับไอตู่พี่ชายผมเนี่ยครับพี่เด็กเขามีปัญหากันดิทะเลาะกันตลกสมัยก่อนชอบทะเลาะกันขัดแย้งกันภายในเออขัดแย้งกันชอบงอนกันใช่แล้วฉีเขาก็บอกไปตั้งคณะเดินดังคารแต่น้องมึงกูขอนะเขาบอกอ่ะฉีไม่ให้พี่ไปเออแล้วก็อยู่กับฉีพักหนึ่งแล้วแล้วก็อีตูนพี่เรานี่ว่ะยังไงวะเออเอาพี่ออกแต่เอาน้องไว้เออแล้วมันจะไปกันยังไงวะน่ะก็มาตั้งคณะไอตูชื่อคณะรวมก็มาทำกับพี่ใช่ชื่อคณะรวมยิ้มยิ้มเปรียบเสมือนว่าเป็นคณะของเราเองแล้วเออคณะของตูด้วยของเรารวมกันเนี่ยกับพี่กับพี่แล้วเหมือนคณะเราอะนะเออใช่คณะครอบครัวไปแต่ก็เล่นตลกให้เป็นหรอกตั้งคณะให้เขาด้วยนะชื่อรวมยิ้มตั้งเขาเองเออแล้วก็มีงานด้วยสมัยนั้นที่ละ800 600 700ตอนนั้นวิ่งกี่ที่พี่เชษโอ้โหวิ่งแบบตลกเล็กจะวิ่งอยู่รอบนอกรอบในตลกดังๆเขาจะเล่นเล่นอยู่ฝั่งสำโรงนู่นฝั่งนู่นฝั่งนี่ไกลๆนู่นน่ะคือพวกไกลๆเขาไม่กล้าตลกใหญ่เข้านะใช่ 3,000 เงี้ยราคาก็เล่นไปพักนึงก็เล่นมันเล่นตลกไม่เป็นนะไปนั่งนครหลวงสมัยก่อนตลกชอบนั่งนครหลวงครับเอ้ยวันนี้มึงกี่ที่วะ4ที่ลงไปใครกูไปไกลดาวน่ะพี่ดาวสมมุติพี่ดาวนะดาวมี2ที่ไปกับกูดีกว่าขึ้นรถไปเฉยนะตลกไปก่อนน่ะไปเลยเพราะไอ้นั่นที่เยอะกว่าเออดูนะไอ้นี่ไปที่เดียวออกจากบ้านแล้วไม่คุ้มเว้ยเออเบ็ดเสร็จแล้วเหลือ100กว่าบาทเออไปไกลไอ้นี่ดีกว่า4ที่เออพอไอ้นี่ออกมาไอ้ที่มี2ที่ออกมาเอ้าไอ้เชษไปไหนวะไปไกลดาวแล้วคือไปอย่างนั้นเลยไปอย่างนั้นจริงๆสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันเป็นเค้าเรียกมันเป็นวงจรนะเป็นวงจรคณะใครไม่ครบไม่ตัวขาดก็ดึงกันไปชนกันไปอย่างนั้นแหละพี่ก็ไปครับไปคณะ4ดอกจิก4ดอกจิก4ดอกจิกก็จะมีเจ๋งดอกจิกมีพี่จูสมัยก่อนชื่อจูคือไอ้แฮ้วครับมีพี่หมีแฮ้วเรียนซี่ถูกต้องอาจารย์เตี้ยเมืองใต้คือสมัยก่อนอาจารย์เตี้ยเลิกมาจะนั่งร้านข้าวต้มแล้วก็เจอเราครับเดี๋ยวเรากินข้าวด้วยกันแล้ววันหนึ่งเขาชวนไปเที่ยวตอนนั้น4ดอกจิกเนี่ยถือว่าเป็นตลกเกรด B ก็สนิทกับอาจารย์เตี้ยเมืองใต้เขาบอกไอ้ตัวเล็กไปเที่ยวครูไปเที่ยวที่บางขุนนนท์จำได้นะสวนแก้วคาเฟ่ไปเจอพี่เจ๋งเจ๋งดอกจิกเจ๋งดอกจิกหัวหน้าคณะคือสมัยก่อนซีดุกจิกอ่ะเล่าก่อนถ้าที่ใหญ่ๆมีโน้ตเชิญยิ้มมีเป็ดมีอะไรต้องมีซีดุกจิกมีชวนชื่นต้องมีแปะอยู่ในนั้นถูกต้องตลกเกรด B
นี่อาจารย์เตี้ยก็ชวนไปแล้วก็สิรุกจิกพี่เจ๋งบอกให้ตัวเล็กขึ้นไปลองนะนี่เราไม่ได้มาอยู่นี่ว่าขึ้นไปที่แรกแล้วทำไมเขาถึงตัดสินใจอยู่ๆให้ใช่ขึ้นไปเล่นนะเราไม่ได้เขาจะมาอยู่อ่ะเออใช่เออมันแปลกนะไม่หนูว่าเขาคงเห็นอะไรในตัวนาเชตอ่ะเออนั่นเนี่ยเราขึ้นไปเขากล้ากลัวที่แรกจำได้สวนแก้วบางขุนนนท์นิวทานทองมหาชัยวันอาทิตย์นะครับก็ยังเล่นไม่ได้ไม่ฮาไม่ขำกลัวแล้วไปวาเลนไทน์พระประแดงครับเริ่มได้เข้าหน่อยๆเริ่มกล้าพูดอีสานนิดหน่อยมาบีไรคาเฟ่เวียนใหญ่พูดอีสานฮาเลยทีเนี้ยฮาเลยเออฮาอยู่ได้เลยทีเนี้ยชอบเจ๋งชอบเลยพูดอีสานเลยเออพูดอีสานเลยแสดงว่านะเชษก่อนเป็นตัวปูนะเชษเป็นตัวดิ้นมาก่อนเป็นตัวดิ้นอยู่สิวจริงเนี่ยแต่งตัวผู้หญิงอย่างเดียวจริงๆแต่งหน้าบางทีลิปติกทาในหน้าเนี่ยโอ้เป็นสิวเป็นอะไรไปหมดอ่ะเพราะมันทั้งคืนเลยนะใช่สล้างอ่ะคือสมัยก่อนมันแต่งตัวง่ายตลกเล่นชุดไม่ได้มาไม่มีเครื่องสำอางอย่างเงี้ยครับเป็นตัวผู้หญิงก็ลิปติกทาเงี้ยเนี่ยเนี่ยเขียนตาเขียวขึ้นแล้วเป็นตัวผู้หญิงเล่นอยู่อย่างนั้นตลอดอยู่งั้นตลอดเพราะอยู่อีกมีเงินมีทองเพราะงานมันดีอะตอนนั้นขออนุญาตประเทศได้แล้วเบ็ดเสร็จคืนนึงเราได้อยู่มาเท่าไหร่ประมาณ 1,500-2,000 หนูเยอะนะยุคนั้นอะยุคนั้นอะนั่งดื่มเหล้าดื่มเบียร์เม็ดเรื่องงานซื้อไปตะมิวไปยอดกระปุกวันละ500อะพี่ยอดเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยอยู่มาอยู่มาแล้วชีวิตเอาที่แบบมันรู้สึกว่าพลิกผันในยุคของคาเฟ่ที่ขึ้นตลกที่แบบดังเปี้ยงจริงๆเนี่ยตอนนั้นคือคณะอะไรนะเชษดังเปี้ยงมันอยู่หลายคณะนะผมอะดังทุกคณะแหละ คือ อยู่ดังทุกคณะจริงนะคือตอนนั้นอะผมไปตัวดิ้นสีจิกแล้วเล่าก่อนไปเจอพี่ชาติพี่ชาติปากเป็ดสมัยก่อนอยู่พี่เป็ดเชิญยิ้มแล้วก็อยู่อาจารย์ดีดอกมะดันเนี่ยนึกหน้าไม่ออกเลยนะนึกหน้าเลยชาติปากเป็ดเล่นในยุคโรเบิร์ตยุคพี่เพียวที่เขาเล่นเป็นมนต์สิทธิ์คำสร้อยทาหน้าขาวๆพี่ชาติเขาฮานี่พี่ชาติเนี่ยเขาก็สนิทกับแสงลีลุงโรจน์ครับผมเพราะสีดุกจิกเนี่ยเขาเล่นแล้วก็ผัดกันปูอ๋อไม่มีใครปูตายตัวเออบางทีก็สลับกันพี่เจ๋งปูมั่งบางทีก็ไอ้นุชผู้หญิงปูมั่งบางทีมุกเน่ผมปูมั่งพี่ชาติก็ไปเห็นที่วิลล่าเขาบอกพี่มึงต้องเป็นตัวปูเขาบอกมึงอย่ามาเป็นตัวดิ้นมึงเสียใจอ่ะมึงเป็นตัวปูเลยแล้วก็มานั่งคิดแล้วยุคนั้นพี่หนูดังครับพี่หนูดังเขาปูเขาอ่ำขำเออแล้วก็จำพี่หนูบ้างอะไรบ้างเลยแต่ตัวปูเวลาขึ้นไปมันจะสั่นขึ้นตัวแรกมันสั่นนะขึ้นคนเดียวเออขึ้นคนเดียวถ้าไปตัวปูคาเฟ่ชอบให้ตัวปูขึ้นไปรับหน้าก่อนคนเดียวขึ้นไปนี่ประมาณบางทีปักกึกปักกักบางทีจะปล่อยมุกปล่อยอะไรเงี้ยก็ฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยแล้วไปเจอพี่สีแดงและเพื่อนตอนนั้นมีอาชีอยู่ด้วยแหละพี่เด๋อแล้วก็ไปเที่ยวด้วยเจอพี่สีแดงและเพื่อนที่35โบเอ้ยแค่ปูไปเรื่อยไงวะสวัสดีครับเนี่ยครบไม่หล่นไม่ดิ้นไม่หล่นไม่อะไรอ่ะจำมาจากพี่สีแดงเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเลยเออพี่สีแดงนิ่งเลยแล้วไปเจอพี่เล็กสีหนุ่มเล็กสีหนุ่มปูด้วยหยอกด้วยอัมด้วยเออชอบพี่เล็กสีหนุ่มเว้ยทางเล่นเขาดีเออทางเล่นเขาดีมันก็ไม่จำเป็นว่ามันจะต้องพูดเป็นหลักการอย่างเดียวนี่ใช่มันก็ดิ้นได้มันก็อัมได้เออดิ้นได้อัมได้แวะมั่งไม่ต้องไปมุ่งมากอะไรเงี้ยก็จำพี่เล็กสีหนุ่มมาก็ปูไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยไปเลยจนมันอยู่หลายคณะจนเป็นตัวปูจนตอนนั้นมาอยู่กับไอ้เหลือตั้งทีมเหลือเฟือจกตั้งทีมเหลือเฟือออกจากพี่จตุรงค์ครับแล้วตามหาพี่คนแรกเลยตามหาพี่เชษเลยเออแสดงว่าในยุคนั้นคาเฟ่ยุคนั้นพี่เชษก็ต้องมีชื่อในวงการตลกในกลุ่มคาเฟ่แล้วใช่ก็ต้องมีคนรู้จักในทางปูเฮ้ยตัวเฮ้ยพี่เชษไงเฮ้ยพี่เล็กไงตัวนั้นคือตัวปูมีไม่กี่ตัวนะไม่กี่ตัวทุกคนมันไม่ค่อยอยากปูหรอกอยากดิ้นเพราะว่าตัวปูมันดังยากใช่ไหมคนไม่รู้จักใช่เมื่อก่อนเป็นตัวลาวนะขึ้นไปเมื่อไหร่ก็หาสมัยก่อนตลกตั้งคณะต้องมีตัวปูก่อนแล้วก็ตัวลาวอยู่คู่กันคู่กันคือสมัยก่อนคาเฟ่เด็กเสิร์ฟก็อีสานนักร้องอีสานเมื่อไหร่ก็หาเล่นง่ายยังแขกไม่ขำให้คนในร้านมันก็ขำอยู่แล้วใช่แล้วไม่คิดจะเรียกแดกอะไรเลยลืมเลยเดี๋ยวผมพอกันคุณลืมเลยเนี่ยคุณนั่งมองตั้งนานแล้วเนี่ยผมขอแยกก่อนพักลืมพี่เชษได้แป๊บนึงตอนนี้ผมมานั่งอยู่ที่ร้านสากกระเด้งนะครับร้านสากกระเด้งนี่ก็คืออยู่ที่จังหวัดนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดใครที่สนใจนะครับเป็นร้านของน้องข้าวฟ่างเดอะคอมเมดี้เดี๋ยวขึ้นรูปน้องข้าวฟ่างให้คือปัจจุบันเนี่ยน้องข้าวฟ่างเนี่ยเขามีครอบครัวแล้วน้องเขาก็มาเปิดกิจการก็คือสากกระเด้งสากกระเด้งสนใจนะครับมากินกันได้ที่นี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ตรงนี้1ทีก่อนนะอันนี้ขึ้น1ทีก่อนนี่คือชื่อเพจร้านเดี๋ยวขึ้นนี้ขึ้นชื่อร้านแล้วก็ขึ้นเบอร์โทรร้านดีกว่าแล้วโทรถามโทรถามแล้วก็มาตามหมุดก็ได้แต่ถ้าเกิดมาถึงหมุดแล้วไม่เจอมันยังไม่เจอโทรถามอีกทีเพราะว่ารู้สึกว่าตรงนี้หมุดมันจะรวนๆนิดนึงหมุดไม่เสถียรนะไม่เสถียรเด้งไปเรื่อยมันเด้งไปเรื่อยเพราะชื่อมันบอกอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่สากกระเด้งแล้วอันเนี้ยคือหมุดกระเด้งแล้วหมุดกระเด้งหมุดกระเด้งแล้วว่างมากินกันได้ในอาหารก็เป็นประมาณนี้นะครับจริงๆอันนี้มันแค่ส่วนหนึ่งนะมีเยอะกว่านี้เยอะมากเมนูก็นี่ครับนี่ผมเอาให้ดูนี่คือเมนูเขานะเยอะขนาดนี้เลยนี่เมนูเลยหวยลาวเนี่ยเหมือนกระดาษจดหวยลาวหวยกระดามอ่ะเป็นช่องเป็นร่องขนาดนี้อาหารเขาเยอะนะมากินกันได้น้องข้าวฟ่างเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมาทันหรือเปล่าเจ้าของร้านมาท้ายคลิปเดี๋ยวค่อยคุยกัน14ปีของความทรงจำที่พี่เชษอยู่กับพี่บอลมาก็วันนึงมาเกิดความพลิกผันนะพี่นะฮะไม่จำกัดนะมีพี่คนแรกนะกับโรเบิร์ตใช่ผมพี่ไปอ่านประมาณ 2-3 เทปครับ
แล้วมันยังไม่มีสคริปต์แล้วเขาเล่นสดๆเราก็ไม่กล้าเล่นนะเราไม่ใช่คนดังไม่กล้าต่อกล้าอะไรเราก็จนอยู่มาวันหนึ่งให้บอลเขาออกดีกว่าพี่ออกจริงเหรอออกเลยออกเลยผมอันนี้ผมอยากรู้ใจพี่เชษฐ์มากเลยว่าถ้ามองตามความจริงพี่เชษฐ์ใครก็อยากอยู่ในจอทีวีถูกต้องใครก็อยากอยู่ในคณะดังๆและอยู่กับเขามา14ปีพี่เขาพาเข้าทีวีได้แล้วอะไรที่ทำให้พี่เชษฐ์คิดว่ากูไม่อยู่ดีกว่าคือไม่ใช่ทางเราอะเราไม่นั่งเหี้ยเหมือนตัวประกอบอะครับผมนี่มันพี่ครอบยังบอกเออออกดีละเชษฐ์เออออกดีละพอออกมาก็ไอ้เน่งไปแทนครับพอไอ้เน่งไปแทนบทมาเพียบเลยให้เชษฐ์เออออกมาปุ๊บบังเอิญว่าไปรับเชิญเป็นต่อไปเป็นหมอดูหมอหมานแล้วจำได้ไปรับเชิญเทปนั้นฮามากเทปก่อนเป็นต่อจะย้ายมาช่อง3อ่ะมีเจ้าของเจนี่ฟู้ดที่เขาทำเขาเรียกพี่ไปทำรายการที่นายเคยไปรับเชิญผมเคยไปเออนั่นแหละเป็นเกี่ยวกับสุขภาพถูกต้องคือไปทำตรงนั้นก็ออกหลายช่องออกเช้าหน่อยก็ยังมันแต่การเงินมันได้เยอะกว่าครับเออเห็นไหมดีกว่าจากตรงนั้นก้อนนึงแต่มาตรงนี้3ก้อนอย่างเงี้ยเป็นตัวของเราเองครับแล้วก็เฮ้ยเราเป็นผู้บริหารนี่หว่าเมื่อไหร่มันเราก็คิดว่าโชคดีโชคร้ายมันมาพร้อมกันนั่นแหละมีได้มีดีก็ต้องมีร้ายมีได้ก็ต้องมีเสียใช่เพราะอยู่ไปอยู่มาแล้วก็อยู่กับบอลพอออกจากฮาไม่จำกัดมาทำต่อไปลาออกจากคณะอีกเออแล้วทำไมถึงคิดจะลาออกจากคณะในเมื่อพี่บอลยังทำทีมอยู่คือตอนนั้นบอลเขาเปลี่ยนรูปแบบอะเป็นการร้องเป็นการเล่นเป็นการอะไรยังไงมันไม่ใช่ตลกแบบจ๋าๆที่เราเคยไปเล่นกันเออใช่ไม่ใช่ตลกอย่างทางเราแล้วนี่ว่าเออเออออกด้วยร้องเพลงด้วยใช่มีเล่นตลกด้วยแล้วเราร้องเพลงก็ไม่ค่อยเป็นเล่นก็ไม่ค่อยเป็นไปเต้นเมื่อไหร่บอลขำเมื่อนั้นเราเต้นเขาลองขำพี่เลยนะพี่เชษฐ์เลยตัดสินใจลาออกลาออกผมเข้าใจพี่เชษฐ์นะว่าคนบางทีมันรู้สึกว่าไม่ใช่ทางครับเหมือนคนทำงานแล้วมันไม่สบายใจมันก็ไม่อยากอยู่นะถูกต้องถูกต้องถึงมันจะได้เงินเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่อ่ะบอลก็โทรไปพี่บอลเอางี้ดีกว่าเราพี่น้องกันเหมือนเดิมแล้วจะกระทักกันไม่โกรธไม่เกลียดไม่ได้เกลียดใครนะบอลครับพี่ออกเองนี่แหละตอนอยู่บอลในบอลเป็นคนให้เกียรติพี่มากนะผมเชื่อเพราะผมดูจากภาพบนเวทีแม้แต่นั่งรถแม้แต่การเป็นอยู่สมัยก่อนบอลเนี่ยพี่นั่งกินเหล้ากินเบียร์บอลนั่งเฝ้ายันตีสี่ตีห้าเลยเราถึงกลับบ้านพี่ไม่รู้เขาก็ไม่รู้อ่ะเออตัวนี้เขาก็ยังเออเขาเป็นคนตัวนานเขาเป็นคนที่ให้คนรอบข้างมีความสุขใช่คุณจะอยู่กับมึงก็ได้แต่ว่าจะกินอะไรชอบกินนี่ใช่ไหมกินเลยใช่เขาเป็นคนอย่างนั้นเองไม่หลับพี่ก็ไม่นอนใช่เป็นคนขยันแล้วพี่ไม่นอนเองก็ห้ามนอนด้วยตัวนี้พี่เชษฐ์ยังคงรับงานตลกอยู่นะครับรับงานรับงานก็มีคณะอยู่เป็นพิธีกรก็ได้เป็นจะเดี่ยวจะวงก็ได้ได้หมดได้มีทีมมีอะไรหมดมีทีมมีทีมถ้าวันนี้ติดต่องานพี่เชษฐ์เบอร์โทรอะไรครับก็063ครับผม9914665โซเชียลพี่เชษฐ์เล่นนะเล่นเล่นเล่น Facebook เชษฐ์เชิญยิ้มเลยพี่เชษฐ์เชิญยิ้มเขียนว่าเชษฐ์เชิญยิ้มเลยนะขึ้นได้เลยนะครับอย่าไปเชิญค่าเชิญครับเชิญเลยเชิญมาไม่เอาเชิญยิ้มอันนั้นของนายโยงเขาเออของนายโยงนายโยงเขาเชิญค่าไอ้จิ๊บหายเไอ้พ่วงวันนี้นี่ถ้าผมอยู่กับตลกเนี่ยผมต้องเล่นตลกให้ตลกดูนะจริงป่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องเล่นเอาเอาสมุกดิเขาจะไม่เล่นเอ้าเพราะว่าคนในช่องด่าเยอะมากด่าว่าไงเล่นบ่อยเกินเล่นเยอะไปเล่นเยอะเขาบอกว่าอวยแฟนอวยแฟนผมว่านายอวยหนูโชว์เมียบ่อยเอ้าทำไมมึงจะโชว์เมียอะไรนักหนากูจะฟังแขกรับเชิญพูดนี่นั่งมาทั้งเทปไม่ได้พูดเดี๋ยวกูโดนด่ากันอ่ะอันนี้นี่พูดเยอะแล้วเนี่ยหายแล้วกูผิดแล้ววันนี้ขอบคุณพี่เชษฐ์มากๆอุ้ยขอบคุณน้องนายด้วยขอบคุณมากวันนี้ให้เกียรติมาร่วมงานหลังจากขับรถวนหาที่กันตรงนี้โอ้โหประมาณ 3-4 โลระบบซอยวัดพังเงินเราก็ไม่ตั้ง GPS เลยมาจากสาย4เข้าซอยพังเงินตั้งรถตั้งเลยสักพักเองมันให้กลับรถกลับทำไมวะก็เลยฝืนไปต่อฝืนไป8รถมันเลี้ยวทรงเลี้ยวซ้ายเอ้าออกวัดส้มเกี้ยงออกบรมนี่ว่าพอออกบรมปุ๊บมันบอกอีก400เมตรใช้2ช่องทางซ้ายเบี่ยงพระราม5เฮ้ยไม่ใช่แล้วนี่ว่าคุณถามไงคุณโทรถามอ่ะสรุปแล้วโลเคชั่นที่เราอยู่ร้านสากกระเด้งอยู่ปากเกร็ดนะครับสากกระเด้งอย่าให้ไอ้นะเค้าเรียกโลเคชั่นกระเด้งแล้วขอชมน้องนายนะทีมน้องนายเนี่ยเป็นตลกรูปแบบใหม่นะครับเป็นที่เชิดหน้าชูตาตอนนี้จริงๆนะพี่ไม่ชมนะเมื่อคืนพี่ไม่เคยนั่งดูตลกนะเมื่อคืนพี่นั่งดูนะมึงเล่นกันยังไงเฮ้ยมึงเล่นดีเนี่ยจนโอบะลากเก้าอี้มานั่งข้างพี่อ่ะมันเห็นพี่นั่งดูอยู่นั่งดูด้วยเออนั่งดูโอบะบอกเออมึงเล่นดีพี่เออดีเงี้ยต้องไม่อัพสมบูรณ์หมดใช่ครับนี่แหละก็ถึงบอกว่าถ้าเล่นอย่างเงี้ยรับงานไม่หวาดไม่ไหวจริงๆตอนนี้นะเออเอาจริงๆเล่นดีจริงๆวันดีมเดอะคอมเมดี้ครับผมวันดีมเดอะคอมเมดี้นะครับ0639914665ครับนี่เบอร์กูนี่หว่าโทรไปหาพี่เชษฐ์ได้ได้ได้เดี๋ยวเราเช็คติดต่อเราก็ได้เออได้เอาจริงๆเอาไป2คณะก็ได้พี่เชษฐ์ไปเล่นด้วยผมไปเล่นด้วยวันที่27ธันวาพี่เชษฐ์ไปขึ้นเวทีเดียวกับผมวัดหนองตำลึงวัดหนองตำลึงงานสจเสรีไปเจอกันได้วัดหนองตำลึงชลบุรีพานทอง
ขาโทรมาวันนั้นเขาบอกให้เชิดที่ยี่สิบเจ็ดไปไหนอ่ะให้ไปไหนพี่มางานแม่พี่อะไรเงี้ยแล้วมันมีใครมั่งอ่ะไอ้นายคอมเมดี้น่ะมันจัดมันเล่นสองชั่วโมงอ่ะแล้วพี่เอาไงให้ผมไปยังไงอ่ะพี่เอาทั้งคณะไหมแล้วทั้งคณะเองเอาเท่าไหร่พี่ก็เรียกไปนะแล้วพี่ว่าเอาเองคนเดียวดีกว่ารู้สึกว่าเชิดจะไปกับนายหยองพี่หยองพี่หยองก็มีดาวขำมินด้วยถ้าใครว่าก็จะไปดูกันได้นะครับผมฝากกดติดตามนะครับช่องนายจี๊ดชาแนลพร้อมด้วยเพจนะครับนายจี๊ดเดอะแฟมิลี่ฝากกดไลค์กดแชร์เพจวงด้วยนะครับผมวันดรีมคอมเมดี้นะครับมีตารางงานอยู่ในนั้นเราไปเล่นที่ไหนใครใกล้ๆก็ไปเที่ยวดูกันได้แล้วก็ฝากวงพี่เชิดด้วยทีมงานตลกของพี่เชิดเชิญยิ้มสนใจพี่หน่อยอยากได้พี่หน่อยไปเล่นนะทัวร์และหรืออยากได้ตลกคนไหนที่นอกเหนือจากที่พี่เชิดพูดไปโทรหาพี่เชิดติดต่อได้เลยเอาจ้ะนะฝากติดต่อนะครับผมพี่เชิดฝากติดต่อตามนะครับผมฝากติดตามต่อพี่เชิดเชิญยิ้มนะครับขอบคุณพี่เชิดมากๆแล้วคลิปหน้าเราจะไปสัมภาษณ์ตลกคนไหนไปเจอใครก็คอมเมนต์มาได้อยากให้เราไปเจอใครคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับปุ้ย